เศรษฐกิจที่แย่มาตั้งแต่กลางปีที่แล้วแล้วก็แย่มาเรื่อยๆจนผู้คนแทบจะไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยแม้กระทั่งร้านขายของชำก็ยังบ่นกันเป็นแถวคนที่อยู่ในภาครัฐหรือว่าข้าราชการก็อาจจะไม่ส่งผลกระทบมากนักนะคะเพราะว่ารายได้มาจากเงินเดือนประจำแต่ว่าคนที่อยู่ในภาคเอกชนน่าจะแย่ค่ะเพราะไม่กล้าที่จะจับจ่ายใช้สอยส่งผลให้รายได้ของพ่อค้าแม่ค้าลดลงตามไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าจึงต้องปรับกลยุทธ์เพื่อดึงดูดลูกค้าแล้วก็รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนนทบุรีอย่างเกาะเกร็ดแห่งนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเกาะหลายคนก็อาจจะนึกถึงแค่เกาะที่อยู่ในทะเลนะคะแต่วันนี้ค่ะแอนจะพาคุณผู้ชมมาดูเกาะที่อยู่กลางลำน้ำเจ้าพระยานะคะนั่นก็คือเกาะเกร็ดนั่นเองค่ะในสภาพเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะแย่ๆแบบนี้นะคะจะส่งผลกระทบกับบรรดาพ่อค้าแม่ขายบนเกาะเกร็ดอย่างไรบ้างวันนี้เราจะไปลงพื้นที่กันค่ะเรานั่งเรือข้ามฟากจากฝั่งนนทบุรีด้วยราคา5บาทมาถึงเกาะเกร็ดด้วยเวลาไม่ถึง10นาทีค่ะตลอดเส้นทางก็เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศริม2ฝั่งลำน้ำเจ้าพระยาที่งดงามและสัญลักษณ์ที่คุ้นตาของเกาะเกร็ดเจดีเอียงหรือว่าเจดีมุตาวเจดีสีขาวทรงรามันนะคะเดิมทีเจดีก็ตั้งตรงตามปกติแต่เมื่อเวลาผ่านไปตะลิงเกิดสุดตัวค่ะองค์เจดีก็เลยเอนเข้าหาแม่น้ำแบบที่เห็นนี่แหละค่ะเกาะเกร็ดแต่เดิมนั้นไม่ได้เป็นเกาะเป็นผืนแผ่นดินธรรมดานะคะแต่เมื่อมีการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าคลองลัดเกร็ดขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระแห่งกรุงศรีอยุธยาทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางกัดเซาะตลิ่งและทำให้คลองที่ขุดนั้นก็กลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่จึงกลายเป็นเกาะเกร็ดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะขณะที่คนเฒ่าคนแก่ชาวมอญเชื่อว่าจระเข้ที่ซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำขยับตัวก็เลยทำให้ตลิ่งสุดจนเจดีเอียงซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็มีการซ่อมแซมและเสริมโครงสร้างของเจดีให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อไม่ให้เจดีเอียงสุดไปมากกว่านี้แล้วค่ะบนเกาะเกร็ดก็จะมีชาวไทยรามันหรือว่าชาวมอญที่อพยพมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีและในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งชาวมอญเหล่านี้มีส่วนสำคัญค่ะในการที่ทำให้เกาะเกร็ดนั้นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดนนทบุรีในปัจจุบันเดินลัดเลาะขึ้นมานะคะจากที่เราขึ้นเหลือข้ามฟากค่ะคุณผู้ชมเราก็จะมาเจอร้านนี้ค่ะสะดุดตานะคะก็เป็นร้านน้ำตาลปั้นของพี่ชาตินะคะพี่ชาติเนี่ยขายน้ำตาลปั้นตรงนี้มาตรงนี้นะคะกว่า20ปีแล้วนะคะแกบอกว่าก็ทุกวันนี้เด็กๆก็ยังคงให้ความสนใจนี่แหละค่ะทั้งซ้ายทั้งขวาตอนนี้ก็มีเด็กๆนะคะมาซื้อน้ำตาลปั้นแล้วก็มาขอเป่าด้วยตัวเองด้วยนะคะก็จะเป็นความภาคภูมิใจแหละค่ะนอกจากนี้บริเวณหน้าร้านเนี่ยค่ะก็จะมีพวกที่เป็นน้ำตาลปั้นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปดอกกุหลาบนะคะรูปงูเขียวก็มีห้อยต่องแต่งเลยค่ะซึ่งมีความหวานสามารถทานได้นะคะแต่บางทีสีสันอาจจะฉูดฉาดสะดุดตานิดนึงซื้อไว้เป็นของฝากของที่ระลึกก็ได้นะคะเวลาที่เดินทางมาที่เกาะเกร็ดแห่งนี้ค่ะพี่ปั้นคะตรงนี้นี่ขายจนตรงนี้มา20ปีแล้วครับผมแล้วลูกค้าตั้งแต่20ปีก่อนกับณวันนี้เป็นยังไงต่างกันไหมต่างกันอยู่ครับต่างกันเพราะว่ารูปแบบด้วยครับแต่ก่อนผมปั้นแบบธรรมดาธรรมดาแต่ทุกวันนี้มีทั้งอุลตร้าแมนมีทั้งโลลิปอปอะไรอันนี้วันนึงนี่จะขายได้สักเท่าไหร่ถ้าเป็นสองคลิปก็ประมาณ 80-90 ตัวครับก็เป็น90ตัวครับแต่ผมขายมีราคาเดียวเลยครับ20บาทหมดเลยยากง่ายก็20บาทครับค่ะซื้อเอาใช่ครับเดี๋ยวเราเดินไปด้านนู้นกันต่อค่ะผู้ชมเมื่อกี้เห็นอีกหนึ่งร้านที่เด็กๆน่าจะให้ความสนใจรวมถึงผู้ใหญ่อย่างเราด้วยนะคะนั่นก็คือของเล่นเก่าๆแบบโบราณค่ะแล้วล่ะค่ะนี่แหละค่ะขุนแฟนฉันโบราณย้อนยุคเป็นของฝากกรอบเกร็ดครับร้านอะไรนะคะร้านรุงปุ่นแฟนฉันกระดกโบราณย้อนยุคเป็นของฝากเกราะเกร็ดอยากรู้ไหมคุณลุงมีอะไรบ้างนั่นน่ะสิมีหมักฝรั่งมะนาวดองไข่ดกกระจาสมอเบอร์จินจากินจ้ามะนาวดองเชอร์บอนเบอร์สีรถเกมอะไรงูตุ๊กตาบาร์บี้ทัฟฟี่บาลานด์หนมไปหนมโตตุ๊บตับแต่ไม่ได้ตุ๊บตับคนมาซื้อใช่ไหมครับผมที่ผมขายมา14ปีเจ้าแรกในเกาะเกร็ดครับผมร้านรุงปุ่นแฟนฉันกระดกโบราณครับ14บาทครับผมแล้วช่วงเศรษฐกิจ
ตอนนี้แบบนี้กระทบไหมไม่กระทบครับของลุงจะไม่กระทบครับผมเพราะว่าเป็นของโบราณที่ความมาหาดูว่าวิจารณ์ปัญหาดูยากนะลุงเพราะไม่ได้ประมาณ44 ปีนะอันนี้44 ปีแล้วยังมาไอเนี่ยเรือป้าแป้นใน44 ปีค่ะขายมาเพราะฉะนั้นถึงแม้เศรษฐกิจจะซบเซาแต่ไม่กระทบกับไม่กระทบครับไม่กระทบครับเพราะว่าเราขายไม่แพงนะลุงจาก10 บาท 20 บาทฝากไว้ด้วยร้านลุงปุ่นแต่ยังไงลุงก็เป็นขวัญใจอยู่แล้วล่ะนะใช่ครับของลุงไปเปิดเว็บดูได้นะครับมาเกาะเกตก็ต้องมาร้านร้านลุงปุ่นแฟนฉันขนมโบราณย้อนยุคเป็นของฝากเกาะเกตไม่นั้นจะไม่ถึงเกาะเกตขอบคุณค่ะโชคดีนะลูกตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านทอดมันหน่อกะลาร้านคุณจิ๋มนะคะก็จะมีผักทอดดอกไม้ทอดดอกอัญชันแห้งสดนะคะข้าวหมากข้าวเหนียวตัดและที่สำคัญนะคะแน่นอนเลยไฮไลท์ทอดมันหน่อกะลานะคะมาถึงเกาะเกร็ดก็ต้องมาชิมทอดมันหน่อกะลานี่แหละค่ะหน่อกะลานี่มันเป็นสมุนไพรของเกาะเกร็ดนะคะจะใส่ในทอดมันแทนถั่วค่ะแล้วพี่จิ๋มนี่เคยขายมานานแค่ไหนคะขายหลายปีแล้วค่ะขายตั้งแต่เกาะเกร็ดเปิดใหม่ๆยาวทำไมถึงอยู่ได้ล่ะคะก็วันเสาร์อาทิตย์แต่คนจะเยอะมากแต่วันธรรมดาจะไม่มีคนมาใช่เขาจะทำงานกันหมดค่ะแต่เสาร์อาทิตย์นะคะแต่เรื่องนี้แน่นอนเศรษฐกิจแบบนี้ส่งผลกระทบกับการขายบ้างจะมีช่วงน้ำท่วมค่ะแต่น้ำท่วมไม่มีถ้าน้ำท่วมเมื่อไหร่หรือว่าเขาออกข่าวว่าวิกฤตอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนอะเรียบร้อยเลยไม่มีคนมาเที่ยวเดินมาเนี่ยเห็นพี่จิ๋มยิ้มตลอดทักทายคุยกันอย่างนี้แหละค่ะมันก็เลยทำให้เราที่เดินทางมาเที่ยวก็รู้สึกประทับใจด้วยแล้วก็อยากจะกลับมาอีกนะคะอันนี้แหละค่ะเป็นเสน่ห์ขอบคุณพี่จิ๋มนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้มาถึงหมู่บ้านองอางหมู่7ตำบลเกาะเกร็ดกันแล้วนะคะข้างในนี่ก็เป็นตลาดค่ะคุณผู้ชมมีของขายมากมายทีเดียวนะคะนี่เดินเข้ามาแล้วมีไดโนเสาร์ด้วยมีไดโนเสาร์ด้วยดุไหมคะครับว้ายมีกาจริงด้วยไหนพี่ทำอะไรดิอาทิตย์นึงขายได้กี่ตัวคะพี่ก็ทำอาทิตย์นึงก็หลายตัวเหมือนกันขายหมดเลยขายหมดเลยใช่ไหมมีออเดอร์มีสั่งมีชุมชนนี้อยู่รอดปลอดภัยแน่นอนนะคะเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบกับชาวชุมชนคนเกาะเกร็ดนะคะเดินมาสักพักก็รู้สึกร้อนค่ะเหนื่อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเจอร้านนี้เลยค่ะวุ้นหลอดแล้วก็น้ำแข็งโปะเย็นน่ากินเลยค่ะต้องแวะซื้อกินสักหน่อยแล้วตอนนี้อยู่ที่ร้านขายเครื่องปั้นดินเผานะคะเมื่อสักครู่นี้ยืนรอคิวอยู่นานเพราะว่าลูกค้าเยอะมากนะคะขายดีเลยแล้วเครื่องปั้นดินเผาก็ถือเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของเกาะเกร็ดด้วยนะคะเดี๋ยวไปคุยกับน้องดีกว่าว่าขายเป็นยังไงบ้างคะเครื่องปั้นดินเผาก็วันนี้ก็ขายดีนิดนึงครับส่วนมากที่คนมาซื้อก็จะเป็นชุดเครื่องปั้นดินเผาที่เห็นจากด้านล่างนี้ฮะเล็กๆใช่ชุดละเท่าไหร่คะชุดละถูกสุดก็50 บาทแล้วสำหรับในช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มันส่งผลอะไรกับชาวเกาะเกร็ดบ้างไหมหรือว่าเครื่องปั้นดินเผาของร้านเนี่ยค่ะขายดีหรือว่าไม่ดียังไงบ้างไหมส่วนมากก็ขึ้นอยู่กับแต่ละวันนะครับคนที่มาซื้อก็ไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ยังขายได้อยู่ใช่ไหมเพราะว่าถือเป็นของที่ระลึกที่ดีทีเดียวนะคะโอเคขายดีๆนะคะขอบคุณค่ะอ
อย่างร้านนี้ก็จะเป็นร้านขนมไทยนะคะมีลูกชุบนะคะหรือจะเป็นทองเอกนี่ก็มีค่ะนะคะทำได้น่ากินน่าทานเลยทีเดียวลูกค้าก็มีหลากหลายนะคะนี่ทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะคะค่ะตอนนี้ลูกค้าเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมต่อคิวกันเป็นทิวแถวเนี่ยค่ะหน้าร้านแบบนี้นะคะขายดีไหมคะพี่ขายดีค่ะส่วนใหญ่ลูกค้านิยมทานอะไรคะอ๋อส่วนมากเหรอก็ทานทุกอย่างอะค่ะมันก็ขายดีทุกอย่างเลยอย่างไข่นี่เราก็ไม่เติมสีเติมอะไรธรรมชาติใหม่ไงก็ไปอย่างนั้นเลยเมื่อก่อนขายได้ก็วันนึงก็ 20,000 ฝ่าเดี๋ยวนี้เหลือ 10,000 กว่าบาทใช่คือคนเนี่ยก็ยังมาเดินเที่ยวแน่นเหมือนเดิมใช่แต่น้อยลงใช่แรงซื้อน้อยลงเยอะค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านเยี่ยมเกาะเกร็ดนะคะและนี่ก็คือพี่เยี่ยมค่ะเจ้าของร้านเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่เยี่ยมหน่อยว่าทุกวันนี้สภาพเศรษฐกิจในเกาะเกร็ดเป็นยังไงบ้างก็ยังไงเหรอคะที่ผมเมื่อก่อนดีอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ก็น้อยหน่อยยังไงคะคนแต่คนก็ยังเยอะนะคนก็เยอะแต่ว่ากำลังซื้อมันน้อยลงแล้วค่ะไม่ค่อยซื้อเดินผ่านเยอะเป็นเพราะของเราแพงหรือเปล่าไม่นะของพี่20บาทเองซื้อง่ายๆนี่ขนาดของแค่20บาทนะคะคุณผู้ชมยังได้รับผลกระทบเลยนะกับสภาพเศรษฐกิจแสดงว่าทุกวันนี้คนจะจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเงินมันไม่คล่องใช่ใช่ค่ะมันจะประมาณนั้นแต่ก็เป็นเหมือนทุกร้านนะคะเจเน่เกาะเกร็ดบางครั้งมันอยู่ใกล้กรุงเทพสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ไม่ต้องใช้เงินเยอะค่ะค่ะน่าจะประมาณก็เลยทำให้คนยังมาอยู่ใช่ค่ะยังมาอยู่เที่ยวใกล้ๆเที่ยวสะดวกไปมาสะดวกค่าใช้จ่ายน้อยหน่อยเดินเฉยๆก็ได้แล้วมีของให้ชิมเยอะแยะเลยค่ะเกาะเกร็ดก็สะดุดตากับร้านนี้แหละค่ะขนมไข่ปลานะคะทำสาธิตให้ชมกันแบบสดๆเลยทำไมถึงสนใจในขนมไข่ก็เป็นมรดกตกทอดครับที่บ้านทำอยู่ครับครับผมขนมไข่ปลามันคือขนมอะไรครับคือขนมลูกตาลครับเป็นลูกตาลลูกตาลมาปั้นแบบนวดกับแป้งข้าวเหนียวแป้งมันครับผมผสมรสปรุงรสเอานิดวิธีการปั้นแบบปั้นตัวกลมยาวหัวท้ายแหลมนี่ค่ะสโลโมชั่นครับเวลานวดต้องนวดให้เนียนมือนวดเนียนมือคือนวดแล้วไม่ติดมือตัวกลมยาวหัวท้ายแหลมแล้วก็ขดมาเป็นรูปไข่ปลาสมัยโบราณครับผมเรียนแบบธรรมชาติครับผมต้องเป็นรูปนี้นะต้องรูปนี้ครับครับผมภาพเศรษฐกิจทุกวันนี้ค่ะพี่มันซบเซานิดหน่อยส่งผลไหมส่งผลร้านผมไม่ส่งผลยุคไหนใครเป็นผมก็ขายดีว่าถ้าคุณตีเป็นตัวเงินเนี่ยจะไม่คุ้มนะแต่ว่าผมคุณค่าผมทางจิตใจคือผมทำแล้วรู้สึกว่าให้ลูกให้หลานให้เด็กดูหลังได้ดูบ้างผมอยู่ได้ผมถือว่ากำไรผมนะกำไรผมคือความสุขกำไรผมไม่ใช่เงินถ้าคุณคิดว่ากำไรคือเงินเลิกขายเลยไปทำอย่างอื่นครับผมร้านนี้นะคะพ่อค้าชื่อณเดชแล้วก็ณชื่อเดชค่ะณเดชนะอ๋อความจริงก็คือชื่อเดชนะคะแต่ว่าพอดีเห็นว่าณเดชเขาหล่อนะคะก็อยากจะหล่อกับเขาด้วยใช่ไหมณเดชครับผมครับทำงานนะคะไม่ได้มาช้อปปิ้งจริงๆจริงๆเลยเสียงสูงนิดนึงแม้สภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่จะส่งผลกระทบต่อการค้าขายในทุกระดับรวมถึงพ่อค้าแม่ขายบนเกาะเกร็ดแห่งนี้ที่แม้จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเดินทางมามากมายตลอดในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์แต่กำลังซื้อของลูกค้าที่ลดลงไปครึ่งต่อครึ่งเมื่อเทียบกับเมื่อ 2-3 ปีก่อนแต่ว่าด้วยเสน่ห์ของศิลปวัฒนธรรมที่เราสัมผัสได้ด้วยการมองเห็นจากสายตาและเสน่ห์ของรสชาติอาหารคาวหวานที่แสนอร่อยลิ้นบวกกับเสน่ห์แห่งรอยยิ้มและน้ำใจไมตรีของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าบนเกาะเกร็ดแห่งนี้ล้วนสร้างความประทับใจให้แอนและนักท่องเที่ยวทุกคนที่ได้มาสัมผัสต่างต้องหวนกลับไปเยือนณเกาะเกร็ดแห่งนี้อีกครั้งค่ะ